แล้วก็ดารานักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง7ค่ะซึ่งมีคุณชิโก้เป็นโค้ชของทีมจะแข่งขันกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการจำหน่ายเสื้อโปโลแล้วก็รายได้ทั้งหมดที่มีการจัดงานจำหน่ายเสื้อโปโลการกุศลในครั้งนี้นะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปมอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปค่ะที่ตัดแถบแพรเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลอย่างเป็นทางการแล้วลำดับนี้นะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ก็จะได้เตะลูกฟุตบอลเพื่อเริ่มการแข่งขันนะคะและในช่วงการแข่งขันนี้นะคะขอมอบหน้าที่ให้กับคุณสิริสารผลนะคะจากทีวีช่อง7แล้วก็คุณอัชราเชิดชูหรือว่าคุณเต่าน้อยจาก FM 99 อสมท.สวัสดีทั้งสองท่านนะคะครับขอบคุณครับคุณอริยาครับสวัสดีค่ะพี่อริยาคะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นการรวมใจของทุกฝ่ายนะครับเพื่อพระองค์ท่านแล้วก็พวกเราด้วยนะครับในนักสื่อมวลชนนะฮะทางช่อง11ช่องโมเดิร์นไนน์นะครับแล้วก็ช่อง7สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเท่าที่ได้เรียนไปแล้วคุณอริยาได้เรียนไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันคราวนี้ถือว่าเป็นมหากุศลครั้งสำคัญนอกจากว่าเป็นการเทิดพระเกียรติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์แล้วนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของฟุตบอลหญิงไทยของเราประวัติศาสตร์ในวงการฟุตบอลวงการกีฬานะคะที่ฟุตบอลหญิงเราจะไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะพี่สิริคุณผู้ชมครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะคะเรื่องของฟุตบอลไม่น้อยหน้าในภูมิภาคนี้นะครับและที่สำคัญครับเป็นการสมทบทุนสนับสนุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยและในสนามขณะนี้นะครับต้องกราบเรียนไว้ว่านะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงครึ่งละ30นาทีใช่ค่ะที่สำคัญก็คือว่าคู่ต่อสู้ครับที่ผู้หญิงปัตตานีท่านนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยจะรวมกันกับทีมรวมใจนะครับใช่ค่ะทีมรวมใจเมื่อสักครู่นี้คุณอริยาบอกแล้วครับแหมรวมใจจริงๆค่ะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักดารานักแสดงเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับมีใครบ้างท่านรัฐมนตรีต่อการวัฒนวรังกูลนะคะรัฐมนตรีนี่ใช่ไหมฮะว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะส่วนทางด้านของทีมรวมใจจะอยู่ในชุดของสีน้ำเงินนะคะในขณะเดียวกันนะคะชุดสีแดงก็เป็นทางด้านของฟุตบอลหญิงของเราด้วยนะคะพี่อริยาสนใจไปเตะคนไม่เคยค่ะ นะคะตัวเล่นตัวจริงนะคะสำหรับทางด้านของทีมรวมใจของเรานะคะก็จะเป็นทางด้านของคุณกวินธรรมสัจจานันท์นะคะเป็นประตูนะคะผู้ต่อครับก็เล่นกันแบบมิตรภาพครับเสียงต่างเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอฮัลโหลทีมชาติไทยครับชุดสีแดงลงสนามวันนี้บอกว่าแหมมาเต็มที่ครับโดยเฉพาะการสนคราวนี้ครับเพื่อพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะครับแล้วก็ในการที่จะทำการกุศลนี่นะครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับวันนี้ซิโก้ไม่ลงเองนะคะครับเป็นผู้สอนเป็นโค้ชใช่ไหมคะใช่แล้วนี่ท่านรัฐมนตรีกอบการนะครับใช่ค่ะแหมนึกว่าสาวๆที่ไหนท่านบอกอะไรคะที่ครับ
นี่ทีมรวมใจครับเป็นเสื้อที่พระองค์ท่านออกแบบเองนะครับแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยให้สถาบันโรคมะเร็งนะครับเสื้อโปโลเนี่ยตัวละ400บาทส่วนเสื้อคอปกนะครับ300บาทเงินรายได้เนี่ยจะช่วยนะครับสำหรับสถาบันโรคมะเร็งตอนนี้ครับ12พันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประวัติศาสตร์ครับที่ทีมชาติไทยได้ไปฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่ประเทศแคนาดาครับก็เป็นการอุ่นเครื่องให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยแต่ว่าคู่ต่อสู้นั้นแหมแต่ละคนนั้นก็อาวุโสบ้างนะครับแล้วก็เป็น VIP บ้างนะครับเนี่ยไปแล้วครับลากเข้าไปแล้วการจะนาสังเงินท่านอยู่ในสนามใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยลูกนี่แม่กัญจนาสังเงินครับหมายเลข21ทีมชาติไทยเตะจากมุมย้อยเข้ามาเป็นอย่างไรโดนสกัดเสียงเชียร์ลั่นสนามครับเสียงเชียร์อย่างนี้ครับทีมรวมใจชอบนะจะใครจะสามารถทำประตูก่อนกันออกด้านซ้ายไปครับสืบสักพันสืบนะคะเรียนสืบสักพันสืบตอนนี้เป็นพันตำรวจตรีแล้วนะครับอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีอีกครับสมจิตจงจอหอก็รออยู่แล้วอีกสักครู่หนึ่งครับได้เห็นนะครับนักมวยมาเตะฟุตบอลนี่แหละครับวันนี้เป็นการรวมใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีนะครับหรือว่าอดีตนักกีฬาปัจจุบันลงครึ่งแรกนี่พบกับทีมชาติไทยนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมชาติไทยของเราก็มีนักชาติของเราในการแข่งขันก็มีคุณธรรมศรีสมาวิไลพรบุตรด้วงครับยิงลูกนี้ลักไก่เป็นที
ี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงแหมทำเป็นผู้หญิงอย่างเดียวก็สู้กันไม่ไหวนะครับหมายเลข12นะครับแหมอดีตนักวิ่งทีมชาติไทยอันเองพิเศษหญิงรักใจยืนยาวอันนี้อนุสราหมายเจริญครับยังเถียงกันอยู่ในสนามครับบางทีต้องมาบอกกติกากันบ้างครับไม่เป็นไรจะทุ่มหรือจะเตะนี่เป็นฟุตบอลนัดพิเศษครับครึ่งละ30นาทีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็หลังจากนั้นในครึ่งหลังมีทีเด็ดอีกดูนะครับว่าใครจะลงสนามโยนเปลี่ยนมาด้านขวาครับไปแล้วครับต้นสังกัดจะออกหลังไม่ออกยังไม่ออกนี่สมจิตจงจอหอนะครับอยู่ข้างสนามนี่เตรียมลงสนามแล้วครับเดี๋ยวได้มีเสียงกรี๊ดกันแน่รวมทั้งดารายุ่งมีจริงเข้าไหมโอ้ยนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ณภัทรศรีเสริมเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาครับดูภาพช้าครับกาญจนาไม่ยิงส่งให้นภัทรลูกนี้ยิงด้วยขวาม าเริ่มเคลียร์ใหม่ครับทางด้านของทีมรวมใจก็แหมสลับกันลงสนามครับคุณหญิงปฐมาออกแล้วปรบมือให้คุณหญิงปฐมาในสตูดิโอนะคะแล้วเขาบอกว่าจะร่วมบริจาคเงินด้วยนะครับงานนี้แหมซื้อเสื้อไปแจกลูกน้องเยอะเลยครับสับผันสืบลูกหลุดมาครับวิ่งทันไม่ทันเบอร์21ครับกาญจนาสังเงินหลอกซ้ายหลอกขวาทีเข้าในครับยังไม่ได้มาที่วารุณีโยนย้อยเข้าไปข้างในแหมโดนสกัดออกมาได้หรือเปล่าก็สลับเอานักเตะทีมชาติลงไปด้วยนะครับมีสารัตอยู่เย็นนะครับแล้วก็อีกสักครู่จะเห็นกวินยังนี่ลูกนี้สิราวันอินตะมีครับนักเตะสาวสวยหมายเลข7ครับทีมชาติไทยแหมไปเดินในห้างนี่ไม่เชื่อนะครับว่าเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเปลี่ยนแล้วครับผู้รักษาประตูเมื่อสักครู่พลตรีสัญชัย
อัจฉรานนท์นะครับจากกองทัพบกครับเอากวินธรรมสัจจานันท์ทีมชาติไทยลงมาแล้วครับหลังจากที่โดนไปก่อน 1-0วารุณีเพชรวิเศษยิงลูกนี้มันไม่ใช่ง่ายๆกวินแบบยิ้มครับลูกอย่างนี้ยิ้มขึ้นมาแล้วครับเดาะหลอกเลยครับสารัตอยู่เย็นต้องเอาทีมชาติมาเล่นกันเองนะครับป้ายยาวเข้ามาคนโทประนดแสงเทียนครับท่านรัฐมนตรีกรอบการยังไม่ออกท่านบอกว่าอยู่ให้ครบ30นาทีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสืบศักดิ์ครับตัวใหญ่ๆสูงๆนี่นะครับจ่ายให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามเลยครับนับทักษีเสริมมองซ้ายมองขวาทีหนึ่งจ่อยให้เพื่อนวิ่งครับสะพัดหลังจากนั้นก็วิ่งโกยกันเติมสักครับโยนย้อยลงมากวินรับสบายสบายครับตอนนี้การครองบอลยังอยู่กับทีมรวมใจครับบุญกัตตรีสักทันสอนหลักทรัพย์ครับจากกองทัพอากาศบุญกัตตรีสักทันสอนหลักทรัพย์ยังแข็งแรงอยู่นะคะพี่สิริคะครับดูกรรมการก็ต้องแข็งแรงเหมือนกรรมการวันนี้นะคะก็เป็นทางด้านของคุณพนิภาคำหนึ่งนะคะเป็นผู้ตัดสินแล้วก็มีคุณประภัยพิษตาริกนะคะเป็นผู้ตัดสินที่หนึ่งคุณสุภาพันธ์เพ็ญทองผู้ตัดสินที่สองแล้วก็คุณสุเปรมมนทบงด้วยกันพนิภานี่เป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าด้วยนะครับมาอีกแล้วครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกซ้ายมาดิฉันร่มเย็นดิฉันร่มเย็นเลี้ยงไปแบ็คขวานี่เกิดฤทธิ์ทวีการครับนักเตะทีมชาติไทยก็มีตัวหลักๆของทีมชาติไทยผู้ชายลงไปช่วยด้วยนะครับลูกนี้เกี่ยวแต่ว่าเป็นกวินครับกวินบินนะกวินธรรมสัจจานันท์ก็เซฟเอาไว้ได้มันสกุลลูกไม่แรงมากนะคะพี่สิริครับเพราะว่ายิงไม่แรงยิงไม่แรงนะคะตอนนี้มาอยู่ที่หมายเลข4ของเรานะคะดวงนภาศรีตลานะคะก็เป็นกัปตันทีมด้วยในวันนี้ครับดวงนภาทุ่มเข้ามาเติมขึ้นมาให้ศิลาวันรัติการครับยังครองบอลได้อยู่เปิดง่ายๆออกไปแล้วแม่ไม่สามารถผ่านได้ครับคืนหลังให้กวินครับกวินตะโกนบอกว่าแม่ครองบอลไว้ก่อนใจเย็นๆโดยเป็นลูกเดียวใจเย็นๆเล่นแบบสบายๆนะกวินมีรอยยิ้มนะคะก็คือเป็นฟุตบอลการกุศลมหากุศลนะคะอย่างที่บอกไปก็คือสมทบทุนให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะวัตถุประสงค์หลักๆใหญ่ๆก็วันนี้รวมใจกันหลายคนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีนักการเมืองนะคะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็รวมถึงอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยและรวมไปถึงทางด้านของนักฟุตบอลยุคปัจจุบันด้วยทุกคนมาลงสนามเนี่ยเสียเงินหมดนะครับเสียเงินซื้อเสื้อแล้วเขาบริจาคกันนะครับนี่เกิดฤทธิ์ทวีการครับนักฟุตบอลทีมชาติไทย
หมายเลข45เมื่อสักครู่ครับพลเรือตรีปูนสุขบุญมากครับไหวไหมพี่ปีก็วันนี้รวมกันหมดแล้วครับเปลี่ยนตัวกันตลอดเวลาแล้วต้องดูหมายเลขดูเลขเสื้อกันใช่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีใช่ค่ะก็วันนี้ปะทะกับนักกีฬาทีมชาติไทยผู้บอลหญิงทีมชาติไทยจะผ่านไม่ผ่านกวินเหยียดขานิดเดียวเองครับลูกบอลหายไปเลยหมายเลข17นะครับอนุสราหมายเจริญดูรูปนี้ภาพช้าเฉียดเดียวเดียวมิสาร่มเย็นครับดูภาพช้าลูกนี้ยิงแต่ว่าทางด้านของกวินครับเหยียดขาขาตัวยาวจริงๆอ้ามหลุดมาแล้วครับจะได้ไม่ได้บางเร็วยังชู้สู้กับฟุตบอลหญิงยังไม่ถึงนะครับเริ่มขึ้นมาเปลี่ยนตัวกันนี่ครับเปลี่ยนตัวเป็นชุดเลยนะคะชุดใหญ่จริงๆเต็มกฎกติกาจริงๆต้องเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมพี่ดอกครับได้ตลอดครับเมื่อสักครู่นุสรารังสวัยครับอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับค่ะเล่นให้กับทีมรวมใจต้องดูกันให้ดีนะครับตัวเข้าออกเข้าออกคุณหนึ่งนุไทยเนี่ยเป็นโค้ชให้กับทีมหญิงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในกลุ่มแป้งนะครับอยู่ข้างสนามวงการเกมเองค่ะในขณะที่ทีมรวมดาราจะมีคุณซิโก้นะคะกิตติศักดิ์เสนาเมืองเป็นหัวหน้าโค้ชคอยคุมเกมอยู่ข้างๆสนามด้วยนะไปอีกแล้วครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหมายเลข23นะครับนิสาร่มเย็นไม่ผ่านครับยังไม่ผ่านกวินบอกว่าถ้าเสียประตูนะครับจะซื้อเสื้อแล้วก็ร่วมกับการกุศล10ตัวหมดเลยเอาละตัวเดียวบอลอยู่ที่กัญจนาสังเงินนะคะก็ลูกออกหลังครับจะเตะจากมุมนี่มีนักร้องดาราช่องถุงช่องเจ็ดนักร้องเต็มม่งเต็มนี่มาเยอะแยะกันมากมายนะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นก็คือคุณแชมป์นะครับคุณแชมป์นิตินันจันทรเดชาจากแกรมมี่โยนเข้ามาข้างในครับจะวันเล่เอาบอลลงมาแล้วครับลำเรียงมากลางสนามออกขวาไปแล้วเป็นยังไงครับได้ยินเสียงกรี๊ดขนาดนี้ไม่ถูกมีการครับยังหลอกซ้ายหลอกขวาแล้วเป็นยังไงเบียดกันได้ไหมเป็นทั้งนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยแล้วก็อดีตนักฟุตบอลหญิงครับทีมชาติไทยไปอยู่ในทีมรวมชัยจากเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวกันชุดใหญ่เป็นอีกวันหนึ่งครับยิงลูกนี้ไม่ยังไรโอ้โหเอาแล้วครับ
กวินโดนไปแล้วครับหมายเลข17อนุชราหมายเจริญต้องเสียตังค์ซื้อเสื้อแล้วครับ10ตัว10ตัวไปให้ทำการกุศลด้วยนะคะ2ประตูต่อ0แล้วนะคะสำหรับนักกีฬาฟุตบอลหญิงของเรานะคะแหมเอาชนะทีมรวมดาราไปได้นะคะฟุตบอลนัดนี้จะเล่นครึ่งละ30นาทีนะคะยิ้มกวินบอกเบาๆพี่เบาๆนะคะแต่ก็นะเรียกเหงื่อได้เหมือนกันนะคะสุกวินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของเรานะคะตอนนี้ต้องเป็นโค้ชซิโก้ต้องมาแก้เกมหน่อยนะคะพี่สิริเดี๋ยวครึ่งหลังครับซิโก้บอกว่าลงเล่นด้วยอ๋อเล่นด้วยลงเล่นด้วยนะคะเคลียร์กันใหม่ครับทีมรวมใจนะครับชุดสีน้ำเงินจัดงานฟุตบอลมหากุศลในวันนี้นะคะหลักๆ3อย่างด้วยกันที่เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์นะคะแล้วก็ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2015และเพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยนะคะครับพอทีมรวมใจเนี่ยบุกมาแดนตรงข้ามแล้วแหมเสียงกรี๊ดจากเป็นแฟนรอบสนามที่ดังลั่นเลยทีเดียวนะครับหมายเลข4นี่เกิกฤทธิ์ทวีการครับคนนี้เขาขาหล่ออยู่แล้วเกิกฤทธิ์ทวีการนะคะนักเตะทีมชาติไทยของเราหายเข้าไปยิงลูกนี้ได้ไหมแม่ก็บุกหนักพอสมควรครับสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหมายเลข17นะครับอนุสราหมายเจริญส่งเข้ามาในให้ศิราวันอิตามีค่ะไปแล้วครับไปแล้วครับทีมรวมใจครับทีมรวมใจโยนบอลไม่ผ่านคือยกขาไว้ขึ้นนะจ๊ะหมายเลขไม่แน่ใจว่าได้เตะมุมครับทันธนากรหมายเลข32ของช่อง7สีหมายเลข38นี่ถาปนานบางช้างจากแกรมมี่จะเป็นคนเตะมุมเข้ามานะคะเตะจากมุมเข้ามาครับเรียกเสียงกรี๊ดไม่ใช่กรี๊ดฟุตบอลนะพี่กรี๊ดความหล่อเลื่อนหกล้มยังกรี๊ดนะครับนะฮะโยนเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรนี่ขนาดไม่ได้ซ้อมรวมกันนะครับคุณทันก็หลงคิดเมื่อกี้ไปแล้วนะคะฟุตบอลโหเร็วมากเลยนะคะหมายเลข8ของเรานะคะณภัทรศรีเสริมนะคะทีมชาติไทยฟุตบอลหญิงของเราที่จะไปบอลโลกที่แคนาดาก็โยนเลยกลางสนามเข้าไปนะคะหวังจะให้เพื่อนแต่ไม่ถึงนะโดนดักเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้ก็กลุ่มดาราศิลปินนักร้องนะครับทั้งช่องเจ็ดสีแล้วก็แกรมมี่ลงสนามกันแล้วนะครับเลข33แม่น้ำระพีพัดลงไปแล้วด้วยต่อมาด้วยนะคะคุณน้ำคุณน้ำก็ชอบเตะฟุตบอลเหมือนกันนะครับช่องเจ็ดสีมีคุณทันธนากรนะครับคุณน้ำระพีพัดคุณวิกกิตสดาคุณบอสโตนนครับโหไวไหมเสียงเลื่อนลั่นเลยฮะแหมแฟนแฟนศิลปินดารานักร้องนี่วันนี้นะครับคนอัศจรรย์ที่มีหลังคานี่แน่นไปหมดฟุตบอลยังอยู่ลูกบอลยังอยู่กับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับอันนี้เกียรติคนนี้ศิราวันอินตามีอ
จะดูแผนการเล่นนะครับสำหรับทีมรวมใจที่มีซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองยืนชี้นิ้วอยู่ข้างสนามนะครับคอยบัญชาเกมโดนไปแล้วครับ 2-0 แต่ว่าถือว่าเป็นเกมที่เชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็เพื่อการกุศลจริงๆออกมาด้านขวาครับหมายเลข21นะคะกาญจนาสังเงินนะคะก็เอาโหไปแล้วที่ต่อหน้าจะหลุดได้ไหมไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านได้ยินแต่เสียงกรี๊ดครับมาตั้งหลักกันใหม่ที่กวินครับต่อออกขวาอยู่เกิดฤทธิ์ทวีการขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาจับบอลโยนเข้าในให้จับไปได้หรือไม่ได้ผ่านโอ้ยชนกันเองแน่ระหว่าง36กับเบอร์9โอ้โหอดิศักดิ์ไกรสอนครับทีมชาติไทยกับ36นี่บอสโดนนนวัสโตนนครับจากช่องเจ็ดสีนี่แหละครับบอลซ้อมกันมาดีเพิ่งมาเจอที่สนามฟุตบอลที่นี่ฮะหาปนานะบางช้างจากค่ายแกมมี่ครับโยนบอลยาวลูกนี้สวยมากและลูกนี้เป็นไงยังไม่ผ่านครับยังไม่สามารถที่จะตีไข่แตกได้ครับสำหรับทีมรวมใจยาดาเซ่งย่องรับลูกนี้สบายสบายลูกยังอยู่กลางสนามไปแล้วครับทีมรวมใจออกด้านขวาสามสิบสองนั่นทันธนากรครับแม่เล่นคู่กับน้ำระพีพัฒน์ช่องเจ็ดสีผู้ที่เขาเล่นเขาซ้อมกันมาอย่างดีเตะบอลกันบ่อยนะคะเห็นเตะบอลกันบ่อยเปิดออกมาครับยาดาแล้วครับทันธนากรเปิดลูกยิงเข้าไปยังไงโอ้ยโอ้โหมงชนคานแหมมงลูกนี้ยากจริงๆแล้วก็สวนกลับเลยครับผู้ตัดสินของเราครับพันนิพาคำหนึ่งนี่ผู้ตัดสินฟีฟ่าเป็นฟีฟ่าหญิงนะครับแม่เมื่อสักครู่นี้ลูกวาเสียวบทครึ่งแรกทีมของเราฟุตบอลหญิงก็ชนะไป2ประตูต่อ0ด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงพักครึ่งฟุตบอลจะมีการแสดงด้วยใช่ไหมพี่หมอครับเป็นปอปอมเชียร์นะครับสำหรับกองเชียร์วันนี้เยอะนะครับมีทั้งกองเชียร์ของทีมไฟนาวทีมไฟนาวก็เป็นกองเชียร์ของทีมรวมใจะนะครับและนอกจากนี้จะมีกองเชียร์ของเมืองไทยประกันภัยนะครับอีกประมาณ200คนมาเชียร์ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย